เราก็แกกับฉันเจอกันแน่เข็มระวังอย่าประสุนอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะไม่ว่าผมหรือคุณต้องไม่ตายง่ายๆผมจะรอดูคุณตายตามทุกคนไปช้าๆให้มันสะสมกับความเลือดเย็นของคุณคุณอยู่ที่นี่นะอย่าเพิ่งกลับไปที่อู่เลยไปที่นั่นคุณอาจจะทำใจไม่ได้คิมไม่กล้าปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวตอนนี้ผมไม่หนวดจากคิมไปหรอกจะสร้างครอบครัวกันนะคุณต้องควบคุมอารมณ์จะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ไม่ได้คุณอย่าขาดสติแบบวันนี้อีกนะคิมไม่อยากเห็นคุณตายต่อหน้าชีวิตคิมมีค่ามากกว่าการรู้ไว้นะว่าชีวิตคิมจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีคุณอยู่ด้วยเท่านั้นเราสามคนต้องได้อยู่ด้วยกันผมจะทิ้งคิมกับลูกได้ไงถ้าไม่มีลูกแล้วคิมยังจะรังคุณไว้ได้ไหมคุณคงไม่ทำทุกอย่างให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมทำไมถึงคิดอย่างนี้คุณเคยบอกว่าหมดใจคิมก็เลยคิดตื้นๆใช้เรื่องลูกมาหลังคุณเอาไว้คิมแกคิดโง่ๆอย่างนี้สิผมมีคิมเป็นโลกทั้งใบนะคิมคือบ้านของผมผมจะปล่อยมือให้คิมหลุดไปได้ไงความตายยังไม่ทำให้ผมกลัวเท่านี้เสียดายก็แต่วันพรุ่งนี้ของเขาที่จะไม่มีผมอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเกิดใหม่กี่รอบผมก็จะขอเจอเขาอีกครั้งถึงจะหมดโอกาสที่เราได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ขอให้รักของเรายังอยู่ตลอดไปก็ยังดีตอนทำอู่ผมเคยคิดว่าโลกไม่เคยยุติธรรมคนรวยก็รวยเอารวยเอาค่าของคนเราไม่เคยเท่ากันสร้างแอปอาสาขึ้นมาแต่สุดท้ายเราก็ไม่เคยได้โง่หัวขึ้นมายังมีคนพร้อมจะเหยียบผมให้จมดินตลอดเวลาผมเปลี่ยนโลกไม่ได้เมื่อคืนขิมคงเห็นแล้วว่าชีวิตคนอย่างผมไร้ค่าแค่ไหนไม่มีใครอยากเห็นเศษเดนอย่างผมเสนอหน้ามาเทียบรัศมีพวกเขาหรอกจริงไหมยิ่งดันทุรังยิ่งเจ็บตัวก็ยิ่งไม่เหลือใครถ้าผมเจียมตัวเป็นช่างกิ๊กก๊อกอย่างเดิมชีวิตมันอาจจะง่ายกว่านี้ที่ขิมไม่ท้องตอนนี้อาจจะเป็นบุญของเด็กแล้วก็ได้เพราะถ้าผมยังดิ้นรนต่อสู้สุดท้ายอาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งชีวิตให้ใช้กล้ารับสิอ
คิมคงต้องทำใจถ้าจะรักคนอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราอาจจะมาได้ไกลที่สุดเท่านี้ขิมเป็นสิ่งดีในชีวิตไม่กี่อย่างที่ผมมีแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะไม่จบแค่นี้ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ผมโดนกระทำแล้วอยู่เฉยๆผมยอมไม่ได้ถ้าคราวนี้จะจบไม่สวยอีกไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็อย่าใช้ชีวิตเพื่อรอผมอีกนะชีวิตขิมมีค่าเกินกว่าจะมาจมอยู่กับผู้ชายคนนี้มีคนเอาหลักฐานนี้มาให้ครับน่าจะบอกได้ว่าก่อนตายในเข้มอยู่ที่ไหนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับในเข้มและในเนธติดต่อเรื่องอะไรครับผมมามอบตัวคดีของนายเขมรัตผมเป็นคนเอาหลักฐานไปยัดให้คุณคายพ่อยอมคืนหลักฐานแล้วจริงๆเหรอคะคุณชาติชัยก็มอบตัวครับพรุ่งนี้ทางตำรวจจะออกหมายเรียกคุณเอเชียขอบคุณมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้ตำรวจออกหมายเรียกจับคุณเอเชียแล้วมีกล้าก็รอแล้วดิใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะงั้นขิมโทรหากล้าอีกทีไหมพอดีผมได้เบอร์นี้มาจากเครื่องของคุณคาวค่ะคุณกำลังคุยกับภรรยาเขาอยู่ค่ะขิมเกิดอะไรขึ้นนะขิมขิมว่าขิมไม่เข้าใจมันกำลังจะดีทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขิมถ้ารู้ว่ามีเวลาแค่นี้ขิมจะอยู่กับเขาให้คุ้มกว่านี้ไม่เป็นไรนะขิมเราจะช่วยหาเขาให้เจอนะขอให้ได้เห็นหน้าครั้งสุดท้ายขิมไหนว่าจะไม่ทำให้ต้องเสียใจภายหลังคิดสั้นแบบนี้แกจะตายตาหลับได้ยังไงฟ้าอุตส่าห์ส่งให้แกมาเป็นลูกพ่ออย่าให้พ่อผิดหวังที่ปกป้องแกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ